สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันเฮาค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะทิปขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดหัวใจให้ทิปด้วยนะคะเดี๋ยวมื้อนี้นะคะทิปมาอบรมค่ะในงานของฟอร์ดเนาะเดี๋ยวทิป15มาเบิ่งโตใหม่นะคะว่าแบบมันมีตัวใดโชว์บางตัวรุ่นเนี่ยโตที่เอามาโชว์เนี่ยค่ะมันเป็นเฉพาะในส่วนของตัวโชว์เนาะมันยังบ่ทันได้แบบเรียบร้อย 100% นะคะเดี๋ยวมาเบิ่งรุ่นนี้กันเลยค่ะในส่วนตัวนี้สิเป็นเอเวอเรสต์นะคะสีไม้ค่ะตัวคับซีนะคะตัวเนี้ยเป็นไฟหน้าแบบแมทริกซ์ LED เด้ออันเนี้ยก็คือตัวนี้ก็คือทุกอย่างไม้เบิดเลยค่ะเป็นจังได๋คะงามกว่ารุ่นเก่าบ่เวลาเลี้ยวเวลาเลี้ยวอะค่ะไฟก็สิเลี้ยวตามเวลาขึ้นสูงไฟก็สิต่ำไฟรับรองว่าไฟเนี่ยบ่แย้งตาแน่นอนแบบข้างหน้าค่ะบึกบึนแบบใหญ่ขนาดเลยอ่ะอันนี้ภายในทิป15เบิ่งบ่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นแค่รถโชว์ค่ะอันนี้ค่ะแม็กยางเนี่ยให้มาแบบออฟโรดเลยค่ะสายลุยค่ะเดี๋ยวรายละเอียดลึกกว่านั้นเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาเพิ่มเนาะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็สิเป็นกล้อง360องศานะคะอันนี้สิมาให้เฉพาะในส่วนของตัวท็อปนะคะตัวคับซีค่ะฮะแล้วก็ตัวนี้ตรงมือจับก็สิเป็นแบบโครเมียมเนาะมันก็สิตัดกระโตรถค่ะมันก็สิงามมากขึ้นนะคะเดี๋ยวทิป15มาเบิ่งในส่วนของไฟถ่ายอันนี้ทิปมากมากค่ะทิปอยากได้คือกันใครๆก็ว่าจะคว้างคับมาแต่งยุ่งสินะ อันนี้เป็นไงค่ะไฟถ่ายมาแต่งนะคะอันนี้ก็บอกเลยว่างามค่ะอันนี้ทรงไม้ดูงามขึ้นค่ะแล้วก็สินี้ในส่วนของคําว่าไทเทเนียมเนาะแล้วก็สิบอกว่าตัวนี้เป็นขับซีนะคะขับเคลื่อนซีล้อค่ะก็คือทุกอย่างใหม่หมดเลยค่ะป่ะเดี๋ยวทีม15ไปเบิ่งรุ่นต่อไปค่ะมาเบิ่งตัวนี้เลยเดี๋ยวไปข้างหน้ากันมันสิได้เห็นมันสิได้งามๆแล้วก็หล่อๆคันนี้เลยค่ะอันนี้ขอราคามาแล้วนะคะตัวนี้แรปเตอร์นะคะอันนี้เครื่อง 3,000 เทอร์โบนะคะเครื่อง V6 นะคะคันนี้มีราคาอยู่ประมาณล้านแปดต้นๆบอกเลยว่าจับต้องได้แบบโหราคานี้อะค่ะเขาบอกว่าอีหยังกะยิ่งก็ขับเบนซ์ BM สุดจัดเลยบอกให้เลยละกะอันนี้ทิปมักอย่างนึงอยากให้บอกว่าเมื่อเบิ่งในโชคพอดีไปเลี้ยนมานะโชคตัวเนี้ยค่ะไปเบิ่งข้างในก็ได้มันสามารถปรับได้เนาะปรับได้หลายระบบเวลาเฮาสิขับธรรมดากะแบบความนิ่มจังซี่น่ะค่ะแล้วก็แบบเวลาเฮาสิขึ้นเขาปีนเขาเฮาสามารถปรับโชคให้มันแข็งกระด้างมากขึ้นสินะเพื่อเฮาเนี่ยค่ะสิได้ปีนป้ายได้มากยิ่งขึ้นเนาะอันนี้ก็มาพร้อมกับตัวนี้ค่ะไฟอันเนี้ยเป็นแบบไฟ LED เป็นไฟแมทริกซ์คือกันแบบกระจังหนาเนี่ยดูดันมากขึ้นนะคะสังเกตว่าสิมีกล่องหนานะคะอันเนี้ยสิมีกล่องหนาอยู่นี่เนาะงามนี่ยังอีกบัดนี้พี่น้องคันใหญ่ละกันในส่วนของหล่ออันเนี้ยหล่อใหญ่เด้อค่ะเป็นแบบหล่อแบบใหญ่แต่เป็นอย่างเอทีนะคะละกันในส่วนของตัวนี้กับสินี้ในส่วนของกล่อง360องศามาคือกันค่ะละกันในส่วนของบันไดขางนะคะก็สิดูแข็งแรงนะคะในส่วนของภายในอันนี้ทิปผ้าเบิ่งบ่ได้นะคะอันนี้กับซิมีอันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะอันนี้เป็นแอคเซสซอรีที่ลูกค้าสามารถสั่งแต่งให้ได้นะคะมาจากฟอร์ดสติกเกอร์ค่ะสามารถสั่งเพิ่มได้นะคะหรือสิไปติดข้างนอกก็ได้แต่ว่าถ้าผู้ใดอยากได้ของแท้ก็สั่งจากฟอร์ดเลยค่ะมีสุ่มหล่อแบบงามๆแบบนี้ละกะไฟถ่ายตัวใหม่ค่ะละกะซิมีแบบพอไอเสียเนี่ยค่ะมันสิเป็นเทอร์โบคูลเนาะมันก็สิอารมณ์คือจังเฮาขับมาแต่งนี่ล่ะนะแล้วก็สิมีตัวลากจูงแบบใส่ลากเรื่องสินะคะอันนี้ทอเสียงเนี่ยสามารถปรับได้ป่ะเดี๋ยวทิป15ไปเบิ่งอีกคันนึงในส่วนของคันนี้เป็นคันไวท์แท็กนะคะเป็นคับซีอันนี้สิเป็นสีโตไม้นะคะสังเกตว่าฟอร์ดที่ทิป15มาเบิ่งแต่ละคันเนี่ยแบบมันใหญ่กว้างขึ้นดุดันมากขึ้นนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปคือกันตัวนี้ก็สิมีในส่วนของไฟแมทริกซ์ LED ไฟแบบ LED นะคะมีไฟแบบย่ามเฮาขับย่ามกลางเว้นเนาะมันก็สิเห็นเส้นแบบนี้นะแล้วก็อันนี้สิมีไฟลูกแก้วเวลาขึ้นจังซี่มันก็สิบ่ให้เฮ็ดให้รถเฮานะคะแบบไปแย่งสายตาคนอื่นเนาะแล้วก็สิมีเซ็นเซอร์หน้าให้พร้อมค่ะสังเกตว่าไวท์แท็กอันเนี้ยมันสิมีแบบ
เป็นดำเงาค่ะมันสีตัดก็สีโตโลดก็สีสมมันก็สีเห็นเห็นรถเนี่ยดูดันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เขาเอิ้นเอียงล่ะมีกล้องหน้าคือกันค่ะมีเซ็นเซอร์หน้าให้พร้อมมีไฟตัดหมอกให้น้ำเนาะในส่วนของกระจกก็สิเป็นเขาเอิ้นสีเทาดำสีกาไฟค่ะมันสิตัดกันในส่วนของตัวรถเนาะแล้วก็สิมีไฟเลี้ยวกระจกตรงนี้ค่ะแล้วก็สิมีไฟกล้องไอ้ขอโทษกล้อง360องศาค่ะในส่วนของมือเปิดหรือมือจับอันนี้มันก็สิตัดกับตัวรถนะคะก็สิให้รถดูลงโตมากขึ้นเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเพิ่มเข้ามาด้วยคำสปอร์ตบาร์แต่ว่ามันสิมีความพิเศษค่ะรุ่นใหม่อันเนี้ยค่ะด้านในเนี่ยเขาเอิ้นอีหยังนะมันสามารถแบบใส่งานก็สางได้จังซี่นะบ่รู้ว่ารถมันสิหลวงบ่สิพาเปิดให้เบิ่งสังเกตนะคะตัวเนี้ยมันสามารถวางของแบบที่จะใส่งานในการก็สางได้ค่ะแล้วก็ด้านในมันนะคะเฮาสามารถเพิ่มจัดของในการแบบเพิ่มสัมภาระได้ตัวนี้สิเป็นไลเนอร์มาจากโรงงานนี่แหละค่ะตัวนี้สิมีแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวทิปสิเปิดให้เบิ่งอันนี้สิเป็นไฟค่ะไฟบ้านเฮาเลยไฟชาร์จเวลาแคมปิ้งจังซี่นะคะอันเนี้ยสามารถชาร์จไฟบ้านเฮาได้เลยไปแคมปิ้งไปใส่ต้องการไฟในการใส่งานจังซี่นะคะอันนี้ก็สิเป็นไฟถ่ายตัวใหม่เนาะเหลือรุ่นสุดท้ายค่ะเดี๋ยวทิปสิพามาเบิ่งตัวนี้ค่ะคันสีน้ำเงินรุ่นนี้ค่ะสิเป็นรุ่น XLT นะคะโอเคตัวนี้สิเพิ่มเข้ามาจากในงานของมอเตอร์โชว์ที่แบบลูกค้าเห็นค่ะตัวนี้เป็นรุ่น XLT อันนี้ราคายังไม่ได้ออกนะคะแล้วก็เขาเอิ้นอีหยังนะรถของจริงยังบ่ทันได้ออกมาอันนี้เป็นแค่โชว์บางส่วนเนาะอันนี้ทิปก็บ่ทันได้บอกบ่ได้ตัวนี้มันก็สิเป็นไฟเป็นแค่ไฟหน้า LED ซื่อๆค่ะมันสิบ่แม่นแมทริกซ์เนาะแต่ว่ากับสว่างคือกันแต่ว่าตัวเนี้ยราคาจับต้องได้ทิปได้ยินมาว่ามันสิมีแผ่นชาร์จแบบไร้สายบ่จําเป็นต้องใส่สายต่อ USB แล้วเนาะแล้วก็สิมีไฟ LED ตรงเนี้ยเวลาวิ่งย่ํากลางคืนไอ้ย่ํากลางเว้นค่ะแม็กยางอันนี้ก็สิเป็นแบบแม็กยางขอบ17เนาะแม็กยางขอบ17เป็นแบบอลูมิเนียมแต่ว่าที่บ่มั่นใจว่ามันสิออกมาสีนี้บ่เพราะว่ารถมันเป็นแค่ตัวโชว์ซื่อๆนั่นน่ะค่ะแล้วก็รุ่นนี้กระจกมองข้างก็สิเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะแล้วก็สิมีไฟเลี้ยวแต่ว่ารุ่นเนี้ยสิบ่มีกล้อง360องศานะคะในส่วนของมือจับก็คือสีเดียวกับตัวรถค่ะอันที่เพิ่มเข้ามาค่ะตัวนี้สิบ่มีไลเนอร์แต่ว่าสิมาในส่วนของแบบขอบกับบาร์ในการใส่งานง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะทิปลืมบอกไปว่าทุกรุ่นที่รีวิวมาค่ะขอโทษนะมันสิมีทางขึ้นเฮาสิบ่จําเป็นต้องปีนข้างๆแล้วค่ะด้านหลังมันสิปีนทางนี้ได้เนาะมันก็สามารถใส่งานได้ง่ายเป็นจังได๋ค่ะ เบิ่งแล้วสนใจบ่เดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวรถตัวจริงสิลงมาโชว์แล้วนะคะเดี๋ยวจังใดเนี่ยเดี๋ยวทิปน่ะสิไล่ให้เบิ่งนะคะว่าเขามีรุ่นใดมาลงให้บ้างจังใดก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ทิปเด้อค่ะเป็นกำลังใจทิปเด้อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ